ามข่าวกับเรากันต่อเลยค่ะมาดูกิจกรรมดีๆเพื่อบริการสังคมกันบ้างนะคะล่าสุดทาง Gulf Spark Smile ปีที่3ค่ะเขาไปจับมือกับทางทันตะจุฬานะจัดโครงการดีๆรักษาฟันฟรีกับประชาชนนะคะในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนนะหรือว่า Gulf ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ค่ะ Gulf Spark Smilesมอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนปีที่3นะคะดำเนินโครงการมาถึงหน่วยที่4ค่ะหน่วยสุดท้ายของปีแล้วนะคะจะจัดขึ้นในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะณคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากการตอบรับที่ดีจากการออกหน่วยในครั้งนี้นะคะได้เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นค่ะถึงวันละ 1,050 คนแบ่งเป็นผู้ใหญ่900คนและเด็ก150คนค่ะคนที่สนใจนะคะสามารถ walk in หรือว่าเดินเข้าไปในงานลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 7 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยหรือว่าใครที่มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งชื่อยาหรือว่านำยาไปด้วยเลยนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะโครงการ Gulf Spark Smilesมอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนเป็นโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจฟันเบื้องต้นให้กับประชาชนฟรีทั้งอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบฟูออรายเอ็กซเรย์และผ่าฟันคุดพร้อมทั้งมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพฟันนะคะซึ่งในปีนี้นะคะมีการต่อยอดโครงการลงพื้นที่ช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 เคสด้วยวัตถุประสงค์หลักๆคือการสร้างตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากให้กับคนในสังคมเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดปัญหาด้านสุขภาพช่องปากของคนไทยช่วยคนไทยมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ Gulf ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.gulf.co.th และ Facebook Fanpage ค่ะ Gulf Energy Development และgulfspark.th ค่ะช่วยคืนรอยยิ้มที่สดใสให้กับคนไทยนะคะและหลายๆท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะก็กลับมายิ้มได้อย่างสดใสและก็มั่นใจดังเดิมแล้วค่ะ